อย่างวันนี้ค่ะทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นย้ำนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัยการดูแลกันแล้วเรื่องของวัคซีนที่กำลังจะผลิตแล้วก็กำลังจะเดินหน้านั้นก็จะต้องมีความปลอดภัยเช่นเดียวกันท่านก็อธิบายนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนในช่วงของการผลิตวัคซีนเนี่ยเรียกว่าจะต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบเบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีการนำผลการทดลองมาขอความเห็นจากอย.ก่อนรวมถึงทั้งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หากทุกอย่างได้มาตรฐานอันนี้ก็จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถามว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อันนี้ต้องไปถามจากทีมแพทย์นะคะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยทางท่านอนุทินบอกว่ามีข่าวดีซึ่งก็พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดตามที่ประเมินไว้ในช่วงกลางปีหน้าและกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้วัคซีนนั้นเกิดขึ้นเร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะพยายามให้ได้เร็วที่สุดก่อนหน้านี้เหมือนที่มีการวิเคราะห์อาจจะได้การปีหน้าอะไรเงี้ยครับน่าจะเร็วกว่านั้นไหมครับก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องของเรื่องคือมันต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยนะผมคิดว่าทางผู้ที่ทำการทดลองวัคซีนตอนนี้แล้วก็ค้นคว้าวัคซีนนี้ก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือได้เป็นผู้ซัพพอร์ตทุกอย่างติดขั้นตอนตรงไหนก็จะไปทำให้เกิดความรวดเร็วแต่ว่าต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักคุณอนุทินยังพูดถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของคนที่เดินทางกลับมาจากอินเดียนะคะแล้วก็มาเสียชีวิตในสเตทควอรันทีนนะคะซึ่งจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยทางสบคเองก็มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่าบุคคลหรือว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวเนี่ยมีโรคประจำตัวทั้งเรื่องของโรคเบาหวานแล้วก็โรคไตด้วยไม่ได้เสียชีวิตจากโควิดซึ่งในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขอย่างท่านอนุทินก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะดูแลอย่างดีที่สุดนะคะแต่ว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวไม่ใช่โควิดแล้วก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ